อาจารย์พนัสทัศนียานนท์อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสวเลือกตั้งปี2540เป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์คนแรกๆครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านคำสั่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่สั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระง,งับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291 โดยอาจารย์พนัทได้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ว่าเป็นการกระทํำที่สอว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการก้าวไก่การใช้อํานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งขัดต่อหลักการแบ่งแยกอํานาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและตุลาการที่ออกคําสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเข้าข่ายที่อาจจะถูกถอดถอนตามบทบัญญัติมาตรา270ได้ พร้อมกับเสนอให้มีการรณรงค์เข้าชื่อถอดถอนตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้ด้วย ขณะที่อาจารย์ปียบุตรแสงกนกคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการคณะนิติราชแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าคำสั่งสารรัฐธรรมนูนนั้นส่งผลสะเทือนต่อระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างน้อย3าประการคือต่อไปนี้สารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้กลุ่มชะตากรรมของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทุกครั้งลำดับชั้นของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญ จะเสียไปทั้งหมดและการสั่งให้สภาระง,งับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ช่วคราวนั้นไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ศาลร,รัฐธรรมนูญยังสามารถนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้จึงเห็นได้ว่าศาลร,รัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นมาเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญกลับเป็นองค์กรที่ละเมิดรัฐธรรมนูญซะเองครับ